ล้วครับไปตรวจแนวรบโควิดดีกว่ากรณีโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แคลคอมที่เขาย้อยพิษบุรีเจอพี่โคไปเยี่ยมยังเป็นฝันร้ายของคนทั้งประเทศนะไม่ใช่แค่คนเขาย้อยคนเพชรบุรีนะเพราะว่าพอเจอโอ้โหเชื้อมันระบาดเชื้อมันไปเร็วมากน่ากลัวน่ากลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการสั่งปิดโรงงานแคลคอมทันทีที่สั่งปิดโรงงานแคลคอมมันเหมือนเพิ่งแตกรังโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวมันฮือกันออกจากโรงงานแล้วก็กระจายไปไหนต่อไหนแยกกันไปหมดนั่นแหละคือความน่ากลัวตอนที่กระจายไป ทีนี้ฝันร้ายเรื่องแคลคอมที่เขาย้อยมันก็ยังไม่จางหายไปนะอยู่ๆมีข่าวใหม่ที่เขย่าขวัญเช่นกันคราวนี้หัวหินประจวบคีรีขันธ์โรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องโดไทยแลนด์มีคนงานทั้งสิ้น 3,800 คนแรงงานเมียนมา 1,376 แรงงานไทย 2,400 เจอโควิดใช่แล้วคำถามก็คือจะซ้ำรอยแคลคอมที่เขาย่อยหรือไม่แต่ดูเหมือนทางประจวบเขาจะมีโมเดลในการเข้าไปจัดการกับโรงงานโดที่แตกต่างจากแคลคอมนะใช่แล้วน่าศึกษาถือว่าเป็นการถอดบทเรียนด้วยนะคะกรณีแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้อีกเพราะฉะนั้นเราจะไปกันที่สสจนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะคุณหมอสุริยะคูหรัตน์นะคะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหมอครับครับสวัสดีครับคุณทนายคุณอมรรัตน์ครับครับครับขณะนี้ผมสนใจโมเดลในการเข้าไปแก้ปัญหาโดมที่หัวหินเนี่ยนะครับเห็นว่าเป็นโมเดลที่สรุปบทเรียนจากกรณีของแคลคอมที่เขาย้อยหรือครับเล่าให้ฟังสักนิดสิครับครับประเด็นก็คือคงเป็นบทเรียนภายในจังหวัดก่อนนะครับเดิมเรามีเหตุเกิดขึ้นที่โรงงานสับปะรดเช่นเดียวกันที่ใช้ชื่อว่า QPP คงพูดได้นะฮะเพราะว่าคือเขาไปทั่วแล้วไปทั่วแล้วค่ะก็ตอนนั้นมีเคสเกิดขึ้นมากปุ๊บเนี่ยเราก็ดำเนินการโดยปิดโรงงานแล้วก็ในสายการภาคส่วนอื่นก็บอกว่าต้องปิดแรงงานเพื่อจะได้ชดเชยก็มีการปิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงข้างในเป็นโรงพยาบาลสนามแล้วก็เป็นโควิดทีมเป็นตัวโดยโควิดทีมคือใช้บ้านพักแล้วก็โรงพยาบาลสนามก็คือใช้โรงอาหารจัดจากนั้นก็มีการตรวจซึ่งมีกระบวนการที่ค่อนข้างจะยุ่งยากพอสมควรแล้วก็มีเคสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนั้นจากคนมีประชากรข้างในพนักงานทั้งหมด600ล่าสุดมีคนไข้รวมแล้วประมาณ289คน290คนก็คือประมาณครึ่งหนึ่งครับตอนนี้ก็เลยในระหว่างที่เกิดเรื่องขึ้นที่ QPP นั่นเองนะส่วนใหญ่แรงงานต่างด้าวที่เป็นพม่าเนี่ยเขาจะเป็นญาติๆหรือเพื่อนๆกันเขาก็จะไปพัก ร่วมกับเพื่อนที่ทำงานที่โดก็เลยเกิดเคสขึ้นตั้งแต่รายแรกเลยคือประมาณเราได้รับรายงานวันที่10พฤษภาซึ่งเหตุการณ์ที่ QPP นี่เกิดระเบิดใหญ่ในวันที่7พฤษภานะครับเราก็รีบทำลายหมายถึงว่าทำลายเชื้อควบคุมเคสเราก็มีมาเรื่อยครับวันที่10วันที่20มันก็ห่างประมาณ10ปลายไอ้10วันเจอทีแล้วตอนหลังเราเริ่มทำ active surveillance มากขึ้นในบริษัทโดอันนี้ APKVP ที่จบแล้วนะครับนี่ก็มาขยับมาที่บริษัทโดเราเห็นรูปแบบแบบนี้ปุ๊บเราก็เลยต้องวางแผนว่าทำยังไงดีแล้วความเสี่ยงอยู่ในกลุ่มไหนเขามีแรงงานข้อเท็จจริงนะล่าสุดก็คือมี 4,016 คนอ๋อ 4,016 ตัวเลขเป๊ะแล้วตอนนี้ 4,016 คนเนี่ยครับผมเป็นพนักงานที่เป็นออฟฟิศเนี่ยแล้วก็ช่างที่เป็นคนไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4-500 คนครับประมาณ500คนนะครับที่เหลือเป็นแรงงานการผลิต 3,500 3,500ครับโดยที่ 3,500 เนี่ยเป็นแรงงานคนไทยเนี่ย 2,125 ค่ะแล้วก็เป็นแรงงานต่างด้าว 1,375 ค่ะครับเราทำกระบวนการตรงนี้คือมีการสุ่มตรวจตอนแรกเคสไม่มีละเราก็ไปทำ active surveillance เจอครับแยกเป็นไทยเป็นเทศครับไทยเราไม่เจอคนติดเชื้อเลยครับแต่25คนเทศเราเจอคนติดเชื้อประมาณอยู่ที่3คนครับเราก็หา high list เราก็เจออีกเจอในกลุ่มแรงงานต่างด้าวเป็นหลักคนไทยนี่เจอน้อยมากเจอน้อยมากคือตอนแรกไม่เจอเลยตอนหลังมาเจอบ้างนิดหน่อยประมาณ3รายแล้วก็มาพบว่า3รายเนี่ยติดจากข้างนอกไม่เกี่ยวกับข้างในครับนะครับ
นี่ยเราก็ลงสเต็ปถัดมาเองปุ๊บเรารู้ว่าลิสต์อยู่ที่แรงงานต่างด้าวแรงงานคนไทยนี่แทบลิสต์ต่ำสุดเลยเราก็ลงไปดูในหน้างานในสายการผลิตว่าโอกาสสัมผัสอยู่ตรงไหนบ้างหนึ่งเข้าไปดูสายการผลิตทั้งหมดเนี่ยโอกาสการแพร่เนี่ยน้อยด้วยเหตุผลคือหนึ่งเขาสวมแมสสวมชุดเอี๊ยมพลาสติกใส่ถุงมือยาวแล้วก็ใส่รองเท้าบูทแทบโอกาสเชื้อที่จะออกจากตัวเขาสู่เพื่อนเขายากมากครับแล้วพอมาดูถัดมาปุ๊บมาดูตรงส่วนที่สองคือทานอาหารปรากฏว่าที่โต๊ะเขามีแผ่นพลาสติกกั้นหมดเลยคนเดียวเป็นทานคนเดียวถึงแม้จะนั่ง3คนแต่ก็มีแผ่ง3พาร์ติชันนะกันทุกคนแต่แล้วเราก็สังเกตต่อปรากฏว่าเอ๊ะทราบและเหตุที่เกิดก็เกิดจากการรับประทานอาหารร่วมกันโดยที่ยิ่งถ้าเป็นที่นี่คือตอนเย็นเราก็เลยวางแผนใหม่ว่าถ้าอย่างนั้นต้องเรียกแรงงานต่างด้าวเข้ามากักแล้วในสายการผลิตไม่มีการปนเปื้อนมันจะปนเปื้อนกันตอนที่รับประทานอาหารร่วมกันหรือกิจการกลุ่มที่ถอดแมสก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงบ้าเอาแรงงานต่างด้าวเข้ามากักข้างในหมดเพื่อรถซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยในโรงงานมีบ้านพักให้เช่าให้อยู่ฟรีค่ะให้อยู่ฟรีนะเดิมแรงงานต่างด้าวอยู่700เราเพิ่มขึ้นอีก600กว่าครับรวมแล้วเป็นประมาณตัวเลขที่ 1,375 เข้ามานอนข้างในหมดเลยแล้วส่วนคนไทยเนี่ยก็ฝักไปอยู่ตรงอื่นฝักไปอยู่ตรงอื่นแล้วก็ส่วนใหญ่จะไปกลับงั้นสิ่งที่ตามมาคือเราใช้แรงงานกักอย่างเดียวนิ่งๆแล้วก็ใช้แรงงานไทยในการรันงานครับแล้วก็มีคอนเซ็ปต์ว่าใครมีอาการไข้มีอาการทางเดินหายใจแล้วก็มีออกซิเจนแซดเนี่ยต่ำกว่า96เราจะหยิบเข้ามาวินิจฉัยแล้วก็ให้ตรวจและการให้การรักษาครับถ้าใช่ก็รักษาแบบโควิดถ้าไม่ใช่ก็รักษาแบบอื่นครับนี่เราหยิบออกมาแล้วก็รันด้วยคนไทยอย่างเดียวกระบวนการนี้จะต่างกันคือเราไม่ได้ตรวจทั้งหมดครับแต่เราจะหยิบออกมาแต่ถ้าการตรวจทั้งหมด1เพิ่มเวิร์กโหลดในการรันแล้วใช้เวลาหลายวันกว่าจะตรวจเสร็จนะครับสิ่งโมเดลที่เราทำคือทำแบบนี้นะครับในต่างจากเดิมแล้วทำให้เคสมีก็จริงแต่มันจะค่อยๆโผล่ขึ้นแล้วเรามีการจับแยกแล้วก็ให้ทุกคนใช้มาตรฐานที่เรียกว่าเซลคิวคือการดูแลใส่แมสล้างมืออยู่ห่างจากคนอื่นอยู่ในบ้านเป็นหลักแต่ถ้าจะเป็นออกไปข้างนอกเข้าไปแล้วมีระยะห่างเสมอแต่ถ้าโฮมคิวนี่ห้ามออกจากบ้านใช้มาตรฐานเซลคิวก็คือเหมือนผมมาทำงานเนี่ยผมนั่งห่างจากผู้ร่วมงานเนี่ยอย่างน้อยเมตรหนึ่งนั่งประชุมก็ได้ใส่แมสหมดล้างมืออยู่นะครับถ้าเวลาทานอาหารได้ทานคนเดียวทานเบียร์ทานคนเดียวอย่างเงี้ยครับครับแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าไม่ใช้มาตรการปิดโรงงานเพราะปิดโรงงานก็มีบทเรียนหลายๆครั้งว่า คนงานมันฮือออกมาเพราะคนงานมันฮือออกมานะมันคุมไม่อยู่มันตะคุบไม่อยู่นะถูกต้องเลยครับตรงนี้แหละเป็นประเด็นที่สำคัญมากอย่างกรณีแคลคอมเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งที่มีการพูดว่าปิดโรงงานแต่ไม่ได้กลับตอนแรกๆเนี่ยทำให้กระจายไป 4-5 จังหวัดโทษทีนะอันนี้คือเท่าที่เรารู้นะครับแต่ผมทราบมาจากเพื่อนๆที่เขาส่งมาบอกว่ามีแรงงานที่เป็นชาวมุสลิมทางคนไทยมุสลิมทางสามจังหวัดชายแดนก็มีเขาไปแพร่ตรงนั้นอีก15-16รายแล้วแล้วก็ไปทางมีครับมีครับแต่จะเข้าไประบาดที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเหรอฮะมีครับก็คือเขาเป็นแรงงานซึ่งโซนนี้เองเนี่ยเราจะมีคนไทยมุสลิมที่มาจาก3จังหวัดมาทำงานโรงงานสับรถก็มีโรงงานอิเล็กทรอนิกส์แคลคอมก็มีครับมีหมดงั้นเราก็ต้องโปรเทคแต่ว่าจำนวนน้อยเวลาเขามีปัญหาก็กลับบ้านเลยขึ้นรถไฟกลับปุ๊บก็พอเจอกันคนมุสลิมก็จะกอดกันจับมือกันอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะถอดแมสทำให้มีการแพร่ได้ตอนนี้ก็แพร่ไปแล้วทางใต้แต่ของเราเนี่ยยังสงบอยู่แล้วก็มีล่าสุดข้อมูลอยู่ที่56คนเป็นคนไทย10คนแล้วก็คนต่างด้าว46คนเราใช้เทคนิคตรงนี้ถ้าปิดเมื่อไหร่แพร่แตกฮะหนีหมดแต่เราใช้เทคนิคว่าเข้ามากักนะจ่ายเงินครบนะเงินเต็มอาหารสามมื้อมีที่อยู่ด้วยฟรีดูแลให้แล้วส่วนที่คนปกติก็ไปรับงานทำให้เห็นความเพื่ออาทรมากนายจ้างยังดูแลเขาแล้วก็เงินไม่ขาดเลยแล้วก็ช่วยดูแลจะได้ไม่ต้องแตกทำให้โรงงานอยู่ได้นะครับและสังคมอยู่ได้ด้วยค่ะแต่ถ้าเราปิดหมดปุ๊บก็เจอฮะบอกก็เจอแปลว่าทุกซอกทุกมุมทั้งผมว่าทั้งประเทศนะครับมันไหลไปหมดมันไหลไปหมดมันคุมไม่ได้ด้วยใช่ครับค่ะถ้าผมเองเนี่ยถ้าผมเชิญถาม56คนนี่คือตรวจ 100% หรือยังคะหรือยังต้องสุ่มตรวจต่อเนื่องอีกคะที่เจอแค่56ณปัจจุบันตอนนี้เราสุ่มตรวจจบตรงส่วนนี้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยในตัวรายที่บวกเราจะหา high risk
คนที่ไฮริสอีกที่มีความเสี่ยงสูงแต่เราใช้เทคนิคใหม่คือหาไฮริส2วงไฮริส1ไฮริส2คือเราหาปุ๊บกักเอาไว้ตักไว้บอกว่าคุณเลี่ยงจากคนอื่นโดยเด็ดขาดต้องใส่แมสตลอดตอนอยู่บ้านแล้วถ้าตรวจเคสบวกปุ๊บเราจะตรวจไฮริส1ก่อนถ้าไฮริส1บวกปุ๊บไฮริส2เนี่ยเราเอามาตรวจต่อแต่เขาไม่แพ้แล้วค่ะซึ่งแต่เดิมเราหาไฮริส1เสร็จแล้วพอเจอเราไปหาไฮริส2เราตามไม่ทันฮะมันแพร่ไปหมดแล้วตามไม่ทันใช่ครับเราเลยเบรก2ชั้นไว้ครับพอเบรก2ชั้นเราบอกว่าต้องระวังนะนี่เป็นกติกาของโรงงานแล้วของจังหวัดเลยพอทําปุ๊บโรคมันเริ่มลดลงลดลงมีการแพร่ต่อน้อยลงดูจะคุมได้เหมือนกับคุมได้เลยมั้ยคะถ้าดูอย่างนี้เหมือนคุมได้นะคะถ้าเดี๋ยวนี้ภาพออกตอนนี้ตัวเลขเราอยู่ที่56เนี่ยจากคนทั้งหมด 4,000 ค่ะแต่ตอนที่ QVP ผู้ป่วยเท่าไหร่คะ290จากพนักงานทั้งหมด600ครับคนละเรื่องเลยนะอ๋อคนละเรื่องคิดเปอร์เซ็นต์สูงมากคนละเรื่องเลยครับครับงั้นแต่ตอนนี้เองมันเพิ่งจะเริ่มต้นเราต้องรอดูก่อนว่าเราจะเบรกได้จริงตามนั้นไหมครับข้อดีของโมเดลนี้อยู่อย่างนึงก็คือว่าทางโรงงานยังสามารถเปิดสายการผลิตบางส่วนได้ใช่ค่ะใช่ครับมันก็ดีอยู่ตรงนี้ก็หล่อเลี้ยงสายการผลิตบางส่วนได้ท่านทราบไหมครับว่าคราวที่เราปิดโรงเรียนก่อนหน้านี้มีการเดินขบวนเอานมมาเททิ้งผมก็ถามว่าเกี่ยวอะไรด้วยกับโควิดนักเรียนไม่ได้กินนมทำให้เกษตรกรไม่สามารถส่งนมมาเพราะว่าเขาไม่ผลิตเพราะว่าไม่มีผู้รับอ๋อมันกระทบเป็นลูกโซ่อะตั้งแต่เกษตรกรมันยังโรงงานเดี๋ยวจะพักเนี่ยผู้ประกอบเกษตรกรที่ปลูกสับปะรดก็จะออกมาเดินขบวนเอาสับปะรดมาทิ้งด้วยผลไม่มีคนรับนี่ก็เป็นลูกโซ่กันผมว่าอ๋อแต่ถ้าลังงานได้อย่างนี้ไม่มีปัญหานะคุณหมอโรงงานยังทำได้ใช้แรงงานไทยเซลคิวโอเคเซลคิวครับโอเคแล้วอยู่บ้านให้แยกเพราะนั้นปลอดภัยครับครับจะปลอดภัยมากกว่าเดิมแต่ไม่รับรอง 100% นะโอเคเข้าใจเข้าใจไม่มีคำว่า 100% เป็นอีกหนึ่งโมเดลแล้วกันนะคะกับกรณีที่อื่นจะได้นำไปใช้ได้ขอบคุณนะคะคุณหมอคะขอบคุณพยายามมากครับขอบคุณมากครับครับคุณหมอสุริยะคุหรัตน์นะคะสสจ.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์